อะล่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะเป็นการสาธิตการเติมลมรถของจริงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกดเปิดขึ้นมาหมวดมอไซค์แล้วนะครับข้างหลังผมจะเติม36เอา38เลยแล้วกันนะครับนี่ผมตั้งไว้ที่38นะเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคนะครับนี่วนจุกออกมานะครับอันนี้ผมเป็นกล้องติดหมวกนะนี่จุกตรงนี้นะครับเสียบกับตรงนี้เลยมืดหน่อยก็ขออภัยรีบหมุนเว้ยร้อนว่ะร้อนดิสเบรกนะครับโอเคไม่เป็นไรเริ่มอุ่นแล้วหมุนเข้าไปด้วยความรวดเร็วนี่ฮะตอนนี้ลม39เดี๋ยวผม40แล้วกันเนาะนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็หมุนตรงขั้วขั้วตรงนี้แน่นๆด้วยนะทั้งสองขั้วต้องแน่นนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคเลยเต็มแล้ว เมื่อเต็มแล้วครับมันจะหยุดแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวรีบถอดออกนี่ครับโทษทีนะพอดียางลมผมมันแข็งอยู่นะครับผมไม่อยากปลดออกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูล้อหน้ากันล้อหน้าผมจะเอาสัก38แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวดูล้อหน้าแป๊บนึงไม่รู้ลมล้อหน้าจะเหลือเท่าไหร่นะผมไม่ได้เติมนานแล้วแป๊บนึงนะเรียลลิตี้นะครับจะล้มไหมเนี่ยไม่ล้มนะโอเคทีนี้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แหละจะได้เห็นง่ายๆนะครับแสงน้อยขออภัยนะไฟกระพริบขออภัยนี่มัน60เฮิรตซ์นะครับเอาล่ะนะครับตามที่เห็นตรงนี้38นะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนเข้าไปก็รีบหมุนเลยนะครับโอเคนะฮะลมล้อหน้าผม31นะครับจริงๆรถคันนี้หน้า28หลัง32นะฮะแต่ผมจะเติมเกินเพื่องานนี้นะครับเฮ้ยเอา36พอเยอะเกินนะครับโอเคผมได้36นะครับคือตอนนี้ถ้าเสียบอยู่แล้วก็มันขึ้นตัวเลขอะไรแสดงว่าแรงดันมันเป็นเท่านั้นอยู่ณตอนนั้นนะครับผมตั้งไว้ที่36นะฮะโอเคเริ่มเลยครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะโอเค36แล้วนะครับมันก็ตัดนะแค่นี้แหละครับมี35นิดหน่อยอ่ะดันไปอีกหยุดแล้วนะครับตอนหมุนออกนี่ลมมันจะออกอยู่นะเราต้องหมุนด้วยความเร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรใช้งานง่ายมากจริงไหมนี่คือตัวเดียวกับตัวที่รีวิวเลยนะครับก็โอเคปิดไปนะฮะเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะแล้วข้าวอ่ะอืมค่ะ